ามาเอาใจเพื่อนๆมือใหม่ที่เพิ่งจะหัดเซตผมต้องเซตผมยังไงให้ดูดีดูเป็นรอนสวยอยู่นานพร้อมทางวิธีการเพิ่มวอลลุ่มให้กับเส้นผมทำยังไงให้ดูเหมือนกับว่าคุณมีผมเยอะทั้งๆที่คุณมีผมบางอยากรู้เคล็ดลับการเซตผมหยิกสวยๆติดตามชมคลิปวิดีโอคลิปนี้จนจบนะจ๊ะสวัสดีค่ะเพื่อนคนพบกันอีกครั้งกับสาวิตรีและช่อง Let's Be Curly ซึ่งเป็นช่องทางที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผมสำหรับคนผมหยิกและคนผมดัดโดยเฉพาะก่อนที่จะไปดูวิธีการจับรอนผมแล้วก็เพิ่มวอลลุ่มให้กับเส้นผมนะคะเรามาดูผลิตภัณฑ์ที่ใช้ที่จะช่วยให้รอนผมของคุณดูเป็นรอนสวยงามขึ้นวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่สาใช้จะมี2ตัวนะคะจะเป็น2ตัวนี้นะคะที่สาชอบใช้มากๆจะใช้คู่กันตลอดตัวแรกจะเป็นตัว Lip In Conditioner นะคะเป็นตัวนี้ของ Shea Moisture ตัว Lip In Conditioner เนี่ยจะช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นให้อยู่ในเส้นผมของคุณได้นานขึ้นและนั่นจะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ผมของคุณไม่แห้งและก็ชี้ฟูส่วนถ้าคุณอยากจะให้ผมของคุณเนี่ยเป็นรอนสวยเป็นรอนนานทั้งวันไม่ต้องจัดรอนบ่อยๆก็ต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จับรอนที่ดีๆมีความชุ่มชื้นสูงและที่สำคัญไม่มีซัลเฟตและก็พาราบินซิลิโคนค่ะส่วนเวลาที่คุณจะใช้เนี่ยก็ใช้ตัวลิปอินคอนดิชเนอร์ก่อนแล้วค่อยตามด้วยครีมจับรอนค่ะจะมาเริ่มวิธีจับรอนผมนะคะเวลาที่สาจับรอนผมเนี่ยสาจะใช้หวีช่วยจับรอนหวีช่วยจับรอนจะเป็นหวีประมาณนี้นะคะสาใช้หวี9แถวคุณจะใช้7แถวก็ได้9แถวก็ได้แล้วแต่นะคะถ้าคุณอยากจะให้รอนผมของคุณเนี่ยออกมาเป็นรอนเล็กเวลาที่คุณใช้หวีจับรอนก็ให้จับชอบเป็นเล็กๆแล้วก็หวีนะคะส่วนสาเนี่ยสาเป็นคนที่ผมด้านในเนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นรอนสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวีจับรอนเนี่ยมันจะช่วยให้ผมของคุณเนี่ยเป็นรอนขึ้นก็จริงแต่ถ้าคุณมีปัญหาผมไม่ค่อยเป็นรอนนะคะสาแนะนำให้คุณเริ่มจากการใช้นิ้วมือก่อนอย่างนี้นะคะถ้าอยากให้มีรอนเล็กใช่ไหมคะก็ใช้นิ้วมือสอดเข้าไปแบบนี้เห็นไหมนี่สาดึงผมออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้นิ้วมือสอดเข้าไปแบบนี้มันก็จะออกมาเป็นรอนแบบนี้นะคะผมนี่เห็นไหมมันจะออกมาเป็นรอนเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยจะทำให้ดูอีกทีหนึ่งสำหรับคนที่รอนผมไม่ค่อยเป็นทรงนะคะจะแนะนำนี่เอาผมออกมาแบบนี้เป็นช่อเล็กๆถ้าอยากได้ช่อเล็กๆนะคะแล้วก็เอานิ้วมือค่อยๆม้วนไปแรกๆมันจะแบบเอ๊ะมันทำยากมันทำลำบากนะคะแต่ถ้าม้วนไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะชินเองสำหรับคนที่ผมไม่ค่อยเป็นรอนนะคะหรือคนที่เพิ่งจะเลิกยืดผมมาสาแนะนำให้ใช้นิ้วมือก่อนถามว่ามันใช้เวลานานไหมใช้เวลานานเพราะว่าถ้าคุณอยากจะได้ผมช่อเล็กๆเนี่ยคุณก็ต้องแบบค่อยๆจับช่อเล็กๆแบบนี้ใช่ไหมเอาตรงนี้ไปไว้ข้างหลังก่อนแล้วก็ค่อยๆใช้นิ้วมือม้วนเพื่อที่จะเป็นการแบบสอนผมให้มันกลับมาเป็นรอนอีกทีนะคะโดยเฉพาะคนที่เพิ่งจะยืดผมมานะคะผมไม่เป็นรอนนี่นะคะมันก็จะเป็นรอนแบบนี้อ่ะผมพันกันนี่มันก็จะเป็นรอนแบบนี้นะคะนี่แบบนี้นะคะแต่ถ้าคุณบอกว่าโอ๊ยไม่มีเวลาก็ใช้หวีจับรอนแบบนี้นะคะนี่ค่อยๆหวีไปเป็นช่อเล็กๆแล้วก็ม้วนแบบนี้มันก็จะเป็นรอนเหมือนกันแต่สำหรับสาเนี่ยสาชอบใช้นิ้วมือมากกว่าเพราะสามีความรู้สึกว่านิ้วมือเนี่ยมันจะช่วยให้รอนเนี่ยสวยกว่าแล้วก็อยู่นานกว่าแต่อย่างที่บอกถ้าคุณไม่มีเวลาก็ใช้หวีจับรอนมาแบบนี้ถ้าม้วนไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะชินเองนะคะอย่างด้านในของสาตรงนี้นะคะมันไม่ค่อยเป็นรอนถ้าใช้หวีจับรอนเนี่ยรอนมันจะไม่ค่อยอยู่นะคะแต่ด้านนอกเนี่ยถ้าใช้หวีจับรอนเนี่ยโอเคผมของคนเรามันจะมีหลายไทป์อาจจะมี2ไทป์นะคะในหัวเดียวกันอย่างสาเนี่ยสาก็มี2ไทป์ในหัวเดียวกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมด้านนอกของสาเนี่ยมันจะเป็นรอนง่ายแค่ใช้หวีจับรอนนะมันก็จะเป็นรอนสวยแล้วแต่ผมด้านในเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเป็นรอนนะคะถ้าถามสาว่าสาชอบใช้นิ้วมือหรือว่าใช้หวีมากกว่าชอบใช้นิ้วมือมากกว่าสำหรับคนที่ผมไม่เป็นรอนนะสาแนะนำนะคะใช้นิ้วมือก่อนช่วงแรก
แต่ถ้าคุณบอกว่าไม่เอาอ่ะไม่มีเวลาใช้หวีแล้วกันใช้หวีก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครอยากให้ร้อนผมมันเล็กเนี่ยก็จับช่อให้มันเล็กลงหน่อยแบบนี้แล้วก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆต้องใจเย็นๆนะคะแบบนี้เห็นไหมคะมันก็เป็นร้อนเหมือนกันพอผมแห้งออกมามันก็จะเป็นร้อนสวยเหมือนกันอยากได้ร้อนเล็กก็จับช่อเล็กแล้วก็ม้วนผมแบบนี้ค่อยๆใช้หวีม้วนด้านปลายแบบนี้นะคะเห็นไหมมันก็จะเป็นร้อนแล้วร้อนสวยเหมือนกันแล้วก็ใช้เวลาน้อยกว่าด้วยค่ะสรุปนะคะถ้าอยากได้ร้อนสวยๆสำหรับคนที่เพิ่งไปยืดผมมาแล้วร้อนผมแตกไม่เป็นร้อนเลยให้ลองใช้มือก่อนให้ลองใช้นิ้วมือนะคะแต่สำหรับคนที่มีร้อนผมอยู่แล้วแล้วก็ขี้เกียจใช้มือในการจับร้อนผมอันนี้สาเข้าใจนะคะสาก็เป็นคนหนึ่งที่ขี้เกียจเหมือนกันก็ใช้หวีจับร้อนนะคะแบบนี้ช่วยก็จับเป็นช่อเล็กๆแล้วก็ใช้หวีจับร้อนช่วยก็จะมีร้อนสวยเหมือนกันค่ะสำหรับผมด้านบนตรงนี้นะคะตรงคราวผมตรงนี้นะคะเวลาที่คุณหวีใช้หวีจับร้อนเนี่ยจับช่อตามที่คุณต้องการเลยนะคะอยากได้เป็นร้อนเล็กหรือว่าร้อนใหญ่นะคะแต่เวลาที่คุณหวีเนี่ยที่สำคัญถ้าอยากให้ผมของคุณนะดูมีวอลลุ่มมากขึ้นไม่เรียบแบนนะคะเวลาหวีให้หวีตรงโคนผมขึ้นแบบนี้ยกขึ้นนะคะหวียกขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนปลายตลับไปข้างหลังเห็นไหมมันจะมีวอลลุ่มขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมคะเพราะว่าถ้าคุณหวีลงเนี่ยผมมันจะเรียบแป้แต่ถ้าคุณหวียกโคนผมขึ้นเนี่ยผมมันจะมีวอลลุ่มขึ้นหวียกโคนผมก็ตลบไปข้างหลังตลับไปข้างหลังพูดผิดตลบไปข้างหลังนะคะโดยเฉพาะผมส่วนด้านบนนี้นะแม่สาธาไม่ดูอีกทีนึงนี่หวียกโคนยกโคนผมขึ้นนะคะตลบไปข้างหลังเห็นไหมคะมันจะมีวอลลุ่มขึ้นมานิดหน่อยเห็นไหมส่วนตรงด้านหน้าตรงนี้นะคะสำหรับสานะสาจะเป็นคนที่ด้านหน้ากับด้านหลังตรงท้ายทอยเนี่ยผมมันจะไม่ค่อยเป็นร้อนสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในส่วนที่มันจะไม่ค่อยเป็นร้อนนะคะด้านหน้ากับด้านท้ายทอยของสาเนี่ยแต่ละคนจะมีปัญหาผมแตกร้อนไม่เหมือนกันนะคุณลองดูว่าส่วนไหนที่มันไม่ค่อยเป็นร้อนนะคะสาแนะนำให้คุณใช้นิ้วมือนะคะจับเป็นร้อนเล็กๆแล้วก็ใช้นิ้วมือสอดเข้าไปแล้วก็ม้วนถามว่าใช้หวีจับร้อนได้ไหมได้นะคะแต่สำหรับสาสามีความรู้สึกว่าสาจะอยากเน้นให้มันเป็นร้อนนะคะเน้นให้มันเป็นร้อนมากๆเลยนะคะตรงด้านหน้าเพราะว่าถ้าผมคุณจับร้อนอยู่นานเนี่ยมันไม่ต้องเซตผมบ่อยๆถามว่าใช้หวีจับร้อนได้ไหมได้นะคะเดี๋ยวสาจะให้ดูนี่ถ้าสาใช้หวีจับร้อนยกโคนด้านหน้าถามว่ามันเป็นร้อนไหมมันก็เป็นร้อนเห็นไหมมันเป็นร้อนแต่สาเป็นคนที่ชอบแบบชอบร้อนแบบให้มันเป็นสปริงแบบร้อนม้วนตัวแน่นๆ นะคะถ้าคุณที่ชอบร้อนม้วนตัวแน่นๆเหมือนสาเนี่ยสาแนะนำด้านหน้าใช้นิ้วมือม้วนแต่ถ้าบางคนบอกว่าไม่ชอบร้อนแน่นค่ะมันทำให้เหมือนแบบหน้าแก่นะคะก็ไม่ต้องใช้นิ้วมือค่ะใช้หวีจับร้อนเอาก็ได้นะคะแต่สำหรับสาส่วนตัวเนี่ยสาชอบใช้นิ้วมือตรงด้านหน้ามากกว่าต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการเช็ดผมนะคะเช็ดผมอย่างไรให้ผมของคุณดูมีวอลลุ่มนะคะสาแนะนำให้คุณทำเป็นอัพไซด์ดาวน์นะคะเช็ดผมเพื่อที่จะให้แรงโน้มถ่วงเนี่ยทำให้ผมของคุณเนี่ยดูมีวอลลุ่มมากขึ้นที่สาใช้เช็ดผมแนะนำให้คุณใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ที่มีเนื้อผิวสัมผัสนุ่มๆ นะคะไม่แนะนำให้คุณใช้ผ้าเช็ดตัวแบบนี้ในการเช็ดผมนะคะเพราะมันจะไปเพิ่มการเสียดสีและจะทำให้ผมของคุณชี้ฟูค่ะตอนนี้นะคะคุณอาจจะเห็นว่าผมของสายังคงรีบแบนอยู่แล้วมันจะทำยังไงให้มันดูมีวอลลุ่มขึ้นมาสามีอะไรดีๆมาแนะนำจ้ะเพียงแค่คุณมีกิฟต์ติดผมแบบนี้นะคะนี่แบบนี้สาให้ดูใกล้ๆเป็นกิฟต์แบบนี้เนาะอันเล็กๆนะคะติดผมแบบนี้เราจะเอามาทำอะไรล่ะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูเราจะเอามาทำเป็นแบบนี้เป็นการยกผมในส่วนโคนนะคะยกส่วนโคนผมขึ้นมา
1จะทำให้ผมดูมีวอลลุ่มมากขึ้น2จะทำให้ผมของคุณในส่วนนี้มันแห้งเร็วขึ้นเพราะว่าผมส่วนนี้นะคะจะแห้งช้ามากๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้ตัวกิฟนะคะยกโคนผมขึ้นนะคะมันจะทำให้อากาศเนี่ยมันหมุนเวียนไหลผ่านเข้าไปในหนังศีรษะของคุณและทำให้ผมของคุณเนี่ยแห้งเร็วขึ้นด้วยค่ะขั้นตอนในการทำก็ง่ายๆนะคะยกช่อผมขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้กิฟติดเข้าไปคุณสามารถติดได้เยอะตามที่คุณต้องการเลยนะคะอยากจะติดตัวก็ได้นะคะยกขึ้นเห็นไหมคะคุณจะเห็นว่ามันจะเป็นช่องๆเนาะยกขึ้นเลยสาชอบใช้วิธีนี้มากๆนะคะเพราะว่าพอผมแห้งแล้วเนี่ยผมตรงส่วนนี้นะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคราวผมนะคะมันจะไม่แบนเรียบนะคะมันจะดูมีวอลลุ่มขึ้นมาและเหมาะมากๆสำหรับคนที่แบบผมบางนะคะพอเวลาผมคุณดูมีวอลลุ่มเนี่ยมันก็จะทำให้ดูเหมือนว่าคุณมีผมหนาขึ้นนี่ก็ติดเข้าไปติดด้านหลังด้วยนะคะพยายามยกโคนผมขึ้นมาให้อากาศมันหมุนเวียนโอเคป๋าจะติดไว้แบบนี้นะให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ติดไว้รอบผมเลยนี่มันจะมีช่องอากาศนะคะมันก็ยกโคนผมขึ้นมาแบบนี้พอเวลาผมแห้งเนี่ยผมมันจะดูมีวอลลุ่มมากขึ้นเดี๋ยวพอผมแห้งแล้วสาจะมาให้ดูผลลัพธ์ค่ะว่าผมของสาออกมาดูมีวอลลุ่มมากขึ้นจริงหรือเปล่าและตอนนี้นะคะผมของสาก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสาจะให้ดูใกล้ๆเลยนะคะนี่นะคะแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนที่ผมคุณแห้งใหม่ๆเนี่ยคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมผมแข็งนะคะไม่ต้องตกใจไปค่ะแค่คุณใช้มือนะคะค่อยๆขยำที่ผมแบบนี้นะคะนี่นะคะผมก็จะกลับมานุ่มเหมือนเดิมนะคะการที่ผมคุณแข็งเนี่ยคือตอนนี้ครีมจับรอนกำลังเซตตัวนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยชอบให้ผมเป็นรอนอยู่แบบนี้นะคะอย่างสาเนี่ยถ้าเป็นวันแรกสาจะไม่ใช้มือขยำผมสาจะปล่อยให้เป็นรอนแบบนี้นะคะพอวันที่2วันที่3เนี่ยสาจะค่อยๆใช้มือค่อยๆขยำผมให้ผมมันกลับมานิ่มแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเท็กเจอร์ผมเนียนๆนะคะก็ใช้มือขยำเลยค่ะแค่ใช้มือขยำเบาๆนะคะผมก็จะกลับมานิ่มเหมือนเดิมต่อไปเราจะมาเริ่มขั้นตอนการเพิ่มวอลลุ่มให้กับผมนะคะเดี๋ยวสาจะเอากิฟต์ที่ติดอยู่บนหัวนี้ออกนะคะแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าผมของสาเนี่ยมีวอลลุ่มมากกว่าตอนแรกค่ะต้องค่อยๆเอาออกนะคะไม่งั้นเดี๋ยวร้อนแตกนี่นะคะคือผมของสาที่เพิ่งจะเอากิฟออกยังไม่ได้ทำอะไรกับผมเพิ่มเติมเลยนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเพิ่มวอลลุ่มให้กับผมกันโดยการใช้มือของคุณเนี่ยค่ะสอดเข้าไปที่ใต้ผมนะคะแล้วก็ค่อยๆเขย่าเล็กน้อยค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มวอลลุ่มให้ตรงโคนผมนะคะสังเกตดีนะคะเพื่อนๆสาจะใช้มือเนี่ยเขย่าที่โคนผมเท่านั้นไม่ต้องไปขยำที่ปลายผมเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้รอนแตกค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆแค่นี้เองเห็นไหมง่ายมากๆเลยนะคะสำหรับการเพิ่มวอลลุ่มให้กับผมเพื่อนๆจะสังเกตว่าผมของสาตอนนี้นะคะตรงโคนผมเนี่ยมันป่องๆขึ้นมาเห็นไหมมันไม่ได้แบบเรียบแบนไปเหมือนตอนแรกๆตอนที่สาเพิ่งจะสระผมเสร็จใช่ไหมคะเทคนิคนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้นะคะเพราะว่ามันทำง่ายมากๆแค่ใช้กิฟต์แบบนี้เองนะคะค่อยๆหนีบตรงโคนผมนะคะให้มันยกโคนขึ้นแบบนี้นะเห็นไหมคะแล้วมันก็จะทำให้คุณดูเหมือนว่ามีผมมากขึ้นด้วยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูข้างหลังแล้วก็รอนผมของสานะคะที่สาบอกเพื่อนๆไว้ตอนแรกก็คือสาทำรอนเล็กนะวันนี้เพราะว่ามีเป็นการแบ่งผมออกเป็นช่อเล็กๆนะคะแล้วก็ค่อยๆม้วนแต่ถ้าผมของคุณมันออกมาเป็นรอนใหญ่นะคะสาแนะนำเดี๋ยวจะหาช่อใหญ่ให้อย่างนี้นะคะมันเป็นช่อใหญ่เห็นไหมก็ค่อยๆแบ่งช่อออกค่อยๆนะคะทำช้าๆแบ่งช่อออกถ้าจะให้ดีเนี่ยเอามือนะคะพรมน้ำนิดนึงแล้วก็ใส่ตัวจับรอนไปแค่นิดเดียวนะคะแล้วก็ค่อยๆแบ่งออกผมออกแบบนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยสำหรับวันแรกที่สาสระผมเนี่ยสาจะไม่ค่อยไปทำอะไรกับมันมากจะแบบจะปล่อยไว้แบบเนี้ยปล่อยไว้แบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวพอวันที่2วันที่3ต่อไปเนี่ยสาก็ค่อยๆแบ่งผมออกให้มันเป็นรอนเล็กๆนะคะนี่แบบนี้ถ้ามันติดกันเนาะแล้วก็ค่อยๆดึงออกผ
ผมนุ่มแล้วนะคะตอนนี้ไม่แข็งแล้วนี่นะคะครีมจับรอนตัวนี้นะคะมันจะไม่เหนียวไม่แข็งเหมือนครีมจับรอนทั่วๆไปนะคะใช้ดีมากๆจะทำให้ผมคุณนิ่มแล้วก็เป็นทรงสวยเพียงเท่านี้คุณก็ได้ผมจับรอนสวยๆแล้วก็มีน้ำหนักมีวอลลุ่มดูสวยตามที่คุณต้องการละค่ะถ้าเพื่อนคนไหนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรืออยากให้สาแนะนำผลิตภัณฑ์ให้ติดต่อสอบถามเข้ามาหาสาได้ทิ้งข้อความไว้ได้ที่ใต้วิดีโอนี้หรือติดต่อเข้ามาหาสาที่ Facebook Fanpage เปลี่ยนผมหยิกเสียให้เป็นรอนสวยบายสาสาทิ้งนี้ไว้ให้ที่ใต้วิดีโอนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของสามาถึงตอนนี้ถ้านี่เป็นครั้งแรกที่คุณเพิ่งเปิดมาเจอช่องของสาอย่าลืมคลิก Subscribe เป็นกำลังใจให้คนผมหยิกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย